ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกถามว่าวันนี้ผมถามว่าสังคมตื่นรู้เรื่องอะไรบ้างตอนนี้ที่ออกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่ว่ารายการนั้นรายการนี้สังคมตื่นรู้เรื่องอะไรบ้างแต่มันเป็นการล่าหรือเปล่ามันเป็นการที่ทำว่าเฮ้ยวันนี้เฮ้ยไอ้พวกนี้ผิดไอ้พวกนี้ช่วยไอ้พวกนี้เลวอย่างงู้นอย่างนี้ทำให้สังคมตีตาทั้งให้สังคมนี่วันนี้จริงๆแล้วคุณต้องทำให้สังคมตื่นรู้ว่าเฮ้ยบริษัทแบบดิไอคอนถ้ามันผิดเฮ้ยถ้ามันมีเหตุการณ์แบบนี้อนาคตมันจะเป็นยังไงเมื่อสังคมตื่นรู้แล้วเวลาเจอเหตุการณ์นี้เขาจะได้ป้องกันตัวเองก็ได้เขาจะต้องมี mindset ในการปกป้องตัวเองเพื่อไม่ให้โดนหลบไปอีกแต่คำถามคือตอนนี้คุณลองไปดูดิครับคนที่โดนหลอกก็คือกลุ่มเดิมๆพวกเดิมๆโดนหลอกเหมือนเดิมไม่ใช่คนใหม่อะไรเท่าไหร่เลยเนี่ยไงครับผมถึงได้บอกไงว่าวันนี้จริงๆแล้วนะครับการที่ออกมาทุกสื่อที่ออกมาก่อนตอนเนี้ยที่รวมตัวกันเนี่ยทำให้สังคมตื่นรู้หรือรวมตัวกันออกมาเพื่อร่าแม่มดรวมตัวกันออกมาเพื่อจะบอกว่าเฮ้ยพวกกูถูกพวกมึงอะผิดแล้วเวลาใครออกมาสวนก็เฮ้ยมันไม่ใช่กูอยู่ฝั่งผู้เสียหายกูเนี่ยผู้เสียหายกูอยู่คืนข้างผู้เสียหายพูดกันอยู่แค่นี้มึงกำลังเอาผู้เสียหายมาเป็นเกราะป้องกันมึงว่ามึงทำถูกมึงกำลังเอาผู้เสียหายมาอ้างโดยที่มึงทำอะไรก็ได้แล้วมึงถูกอย่างนั้นเหรอใช่หรือเปล่านะวันนี้พวกมึงกำลังเอาผู้เสียหายมาอ้างว่ามึงอะทำเพื่อผู้เสียหายคุณทำเพื่อผู้เสียหายแล้วมึงจะทำอะไรก็ได้มึงจะยิ่งใหญ่ยังไงก็ได้มึงจะพูดอะไรก็ได้มึงจะกล่าวหาใครก็ได้มึงจะโจมตีใครก็ได้มึงจะว่าใครชั่วก็ได้มึงจะว่าใครเลวก็ได้อย่างนั้นเหรอเป็นแบบนั้นเหรอครับวันนี้เราต้องตื่นรู้กับเรื่องพวกนี้บ้างแล้วว่าจริงๆพวกเขาทำเพื่ออะไรกันแน่สังคมคนไทยแปลกไปเสียเลยไม่รู้ความจริงเขานะครับอาจจะปกปิดความผิดของตัวเองก็ได้ครับคิดเหมือนกันเอาหลักง่ายๆครับวันนี้นะครับเห็นที่ไปออกรายการนะครับแล้วไปถามคุณธเนศว่าเนี่ยเอาเงินมาโชว์เพื่ออะไรเอารถมาโชว์เพื่ออะไรเอาไอ้นี่มาโชว์เพื่ออะไรเอ้าก็คุณธเนศเขาสำเร็จแล้วเขาอยากจะโชว์ความสำเร็จของเขามันผิดตรงไหนล่ะครับแล้วที่คุณล่ะครับตอนนั้นเมื่อก่อนนี่อะไรครับแบรนด์เนมทั้งตัวนาฬิกาเรือนละเท่าไหร่ไม่รู้นะครับรถสปอร์ตโชว์แล้วถามโชว์เพื่ออะไรอ่ะตอนนี้มาใส่เสื้อยืดเครื่องประดับก็ไม่ใส่อุ้ยเป็นทนายประชาชนเคียงข้างประชาชนอย่างงู้นอย่างนี้มึงกำลังฟอกขาวตัวมึงเองหรือเปล่าวันนี้ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องให้ความกระจ่างกับคนนะที่เขาโดนเนี่ยแล้วเป็นนะครับเขาเรียกอะไรทำให้เขามีเกราะป้องกันเพื่อที่ว่าเขาไปเจอบริษัทใหม่ไปเจอที่ใหม่เขาจะไม่ได้โดนเหมือนกันอีกแต่วันนี้คุณออกมาล่าแม่มดกันอย่างเดียวคุณออกมาบอกว่าคนนั้นผิดอย่างนั้นผิดอย่างนี้ผิดอย่างนู้นผิดอย่างนี้แล้วที่สำคัญคือคนที่คุณเอาออกคืออะไรครับไปดูเลยครับเป็นแม่ทีมระดับแม่ทีมทั้งนั้นเลยที่เสียผลประโยชน์หรือเปล่าเป็นแม่ทีมที่เสียผลประโยชน์หรือเปล่าเพราะแต่ละคนมีอะไรครับมียอดขายเป็นหลัก10ล้านเป็น100ล้านแต่โดนตัดรหัสเพราะไปขายตัดราคาเพราะไปทำผิดกฎบริษัทคุณเสียผลประโยชน์กันหรือเปล่าจริงค่ะอัยการลูกทีม2000นั่นแหละครับแต่วันนี้กลับออกมาเป็นผู้เสียหายตั้งใจทำอย่างงู้นอย่างนี้ถูกป่ะแต่ละคนที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยผมบอกเลยครับไม่ใช่ผู้เสียหายครับถ้าวันนี้ดิไอคอนผิดคนเหล่านี้คือผู้ร่วมกระทำการผิดเลยครับไม่ใช่ผู้เสียหายครับอย่าบอกว่าเป็นผู้เสียหายครับ
นะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เมื่อเสียผลประโยชน์เวลาออกมาพูดก็ต้องพูดว่าบริษัทไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้ออกมาอย่างงู้นอย่างนี้อย่างเดียวแหละครับรายได้ประมาณ500ล้านแม่ทีมนั่นแหละครับแล้วคำถามคือวันนี้ถ้าคุณอยากจะฟังในแง่มุมของบริษัทดิไอคอนเวลาที่คุณเชิญฝ่ายของบริษัทมาทำไมคุณไม่ให้เขาพูดเรื่องแผนการตลาดของเขาสินค้าของเขาพูดการนำเสนอโดยบริษัทนำเสนอแบบไหนนำเสนอการขายยังไงนำเสนอสินค้ายังไงเดือนำเสนอแนวทางยังไงทำไมคุณไม่ให้เขาพูดเลยแต่คุณมาบอกเขาผิดอย่างนี้ทำอย่างนี้ผิดทำอย่างนี้ผิดทำอย่างนี้ผิดไอ้นู่นผิดไอ้นี่ผิดไอ้นั่นผิดคุณตัดสินเขาหมดว่าทำอย่างนี้เนี่ยผิดทำอย่างนี้หลอกลวงทำอย่างนี้ไอ้นี่หรอกแต่คุณไม่เคยถามเขาก่อนเลยถูกป่ะถ้าวันนี้สมมุตินะครับอันดับแรกเลยบริษัทมาบริษัทบรรยายแนวทางการตลาดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอาแม่ทีมคนนี้มาบึงบรรยายแนวทางการตลาดแบบนี้แบบนี้แบบนี้เหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนกันแสดงว่าใครคนใดคนหนึ่งต้องโกหกเอาไอ้กลุ่มนี้มาบอกเป็นผู้เสียหายมึงบรรยายมาว่ามึงเสียหายยังไงอะไรยังไงยังไงยังไงถูกต้องไหมครับอยากให้ทุกบริษัทไปประท้วงมันต้องกล้าออกมาพูดบ้างมันต้องกล้าออกมานี่บ้างไม่ใช่วันนี้คุณชี้ตามสังคมเป็นอะไรไม่รู้เลอะเลือนไปหมดสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้อะไรถึงเวลาก็เกิดแบบเหตุการณ์แบบนี้อีกและยังผมบอกเลยครับว่าวันนี้สคบนะถ้าคุณอยากจะให้สามารถที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือที่มันผิดปกติแบบนี้นะขอใบอนุญาตสคบเสร็จนะครับเขาขอใบอนุญาตมาตามเอกสารก็ให้เขาไปเสร็จแล้วคุณต้องมีทีมสำหรับไปตรวจสอบไปตรวจเช็ครีเช็คว่าเฮ้ยเวลาที่เขาไปจัดประชุมที่ไหน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 อะไรอย่างเงี้ยถูกป่ะว่าเขาทำยังไงหรือไม่อย่างนั้นนะครับตอนนี้เรามีเทคโนโลยีง่ายๆมากเลยนะครับในการจัดประชุมนะครับในการจัดประชุมของบริษัทก็ให้บริษัทอัดวิดีโอในการจัดประชุมทั้งหมดอ่ะแล้วส่งให้สคบตรวจสอบก็ได้แหละพี่คิดว่าดิไอคอนไม่ผิดเหรอคะผมไม่รู้ครับว่าผิดหรือไม่ผมไม่รู้ครับว่าผิดหรือไม่ผิดครับนะผมไม่รู้ว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะผมไม่ใช่ศาลแต่ถ้าถามว่าวันนี้สิ่งที่ผมรับฟังคือจ่ายเงินแล้วได้ของผิดตรงไหนถ้าวันนี้จ่ายเงินแล้วไม่ได้สินค้าอันนี้บริษัทผิดแต่วันนี้จ่ายเงินแล้วได้สินค้าแล้วขายไม่ได้บริษัทผิดเหรอครับอันนี้คือที่ผมงงช่วยตอบผมหน่อยครับจ่ายเงินแล้วได้สินค้า